ันนี้นะครับผมแมนการินนะครับจะมาแนะนำตัวเลขเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะครับเลขของการเงินนะครับมีอยู่4ตัวนะครับก็คือเลข2เลข4เลข6เลข8 4ตัวนี้มันมีความต่างกันยังไงเลข2จะเป็นเรื่องของเงินสดครับใครที่ทำธุรกิจที่เป็นการเงินแบบซื้อมาขายไปแบบเงินสดๆเลยเนี่ยนะครับต้องใช้เลข2ใครที่มีการเงินแบบเทรดผ่านบัญชีนู่นนี่นั่นเนี่ยหรือเล่นหุ้นนะครับก็ต้องเป็นเลข4ครับส่วนเลข6เองเนี่ยจะเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับทุกรูปแบบเลยอาจจะเป็นเรื่องของสมบัติก็ได้หรืออาจจะเป็นเงินที่ได้จากความเสน่หาไปหาผู้ใหญ่ให้ของให้เงินให้นู่นให้นี่แต่เลข8จะเป็นตัวเลขการลงทุนขนาดใหญ่ครับใครที่ทำธุรกิจอย่างเช่นทำอสังหาริมทรัพย์นะครับทำคอนโดอพาร์ตเมนต์เงินตราระหว่างประเทศต่างๆเนี่ยเลข8เป็นตัวเลขที่ดีมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเลือกตัวเลขการเงินให้เหมาะสมและใช้ให้ถูกต้องด้วยนะครับเอาละครับวันนี้ผมจะมาแนะนำอีกนิดนึงตรงที่ว่าสมัยนี้เนี่ยเรื่องของการค้าขายหรือขายของผ่านโซเชียลเนี่ยบูมมากๆผมจะแนะนำการขายที่โพสต์ตอนไหนที่ทำให้เราแบบว่าขายของหรือมียอด follow เยอะๆหรือมียอดไลค์เยอะๆนะครับนั่นคือเลข4กับเลข9ครับอย่างเช่นเราจะขายของขายครีมเนี่ยนะครับผ่าน Instagram นะครับเราก็อาจจะมีการโพสต์องค์ประกอบของเวลาที่มีเลข4กับเลข9ยกตัวอย่างเช่น 1:49 นะครับหรือ 1:42 เห็นไหมครับว่าจะเป็น 19.42 19.49 เห็นไหมเรื่องของเวลาเนี่ยมันจะเป็นองค์ประกอบตัวเลขที่อาจจะบ่งบอกในเรื่องของการขายได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลองหยิบตัวเลข2เลข4เลข6เลข8ที่ผมพูดไปเนี่ยมาใช้กับเวลาก็ได้นะครับอย่างเช่นคุณจะไปดีลธุรกิจการค้าเกี่ยวกับระหว่างประเทศคุณก็ใช้เลข8ในเรื่องของเวลานะครับเอามาอยู่ในหน่วยของนาทีก็ได้ลองทำดูครับเชื่อว่าชีวิตคุณพลิกแน่นอนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอซ์เบิร์กเพื่อคนรักสุขภาพที่ร้านวสันทุกสาขาไอซ์เบิร์กผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไอดีเพื่อสุขภาพที่ดีมีที่ศูนย์จำหน่ายยาตราสอนเทพไอซ์เบิร์กทุกสาขา